สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูอรยาเทศงามทั่วหรือครูบุ๋มนะคะจากครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะในเรื่องที่เด็กๆได้เรียนรู้กันจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือเรื่องข้อมูลทางภูมิศาสตร์และหนึ่งในเรื่องข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะได้มีตัวอย่างของอาชิและเพื่อนๆในการสำรวจหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนของอาชิและเพื่อนๆค่ะและมาในครั้งนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจโรงเรียนและชุมชนที่อาชิเคยได้ใช้ในครั้งที่แล้วนะคะดังนั้นมาในครั้งนี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันในเรื่องของเครื่องมือสำรวจทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนกันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะเครื่องมือสำรวจทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องนี้ครูบุ๋มอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันก่อนค่ะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพรวมทั้งตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกดังนั้นนะคะการสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ควรจะใช้อย่างถูกประเภทและถูกวิธีซึ่งจะทำให้เรานะคะทราบตำแหน่งระยะและทิศของสารที่สำคัญต่างๆในโรงเรียนและชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งการสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั้นเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ด้วยกันนะคะได้แก่1แผนผัง2แผนที่และ3รูปถ่ายค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่1นะคะแผนผังแผนผังหมายถึงอะไรแผนผังก็หมายถึงการย่อส่วนของบริเวณหรือสถานที่ต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จริงลงบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุแบนราบอื่นๆโดยแสดงตำแหน่งที่ตั้งระยะและทิศของบริเวณหรือสถานที่นั้นๆ นะคะในลักษณะที่เหมือนกับมองลงมาจากที่สูงลงมาค่ะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมักจะทำในพื้นที่ไม่กว้างเกินไปเช่นแผนผังบ้านแผนผังโรงเรียนแผนผังชุมชนนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างแผนผังที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะแผนผังโรงเรียนจากแผนผังของโรงเรียนเด็กๆจะเห็นนะคะว่าแผนผังเนี่ยจะระบุตำแหน่งระยะและทิศของสถานที่ต่างๆเรามาดูค่ะว่าแผนผังของโรงเรียนเนี่ยให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์อะไรกับเราบ้างเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเรามาเริ่มดูแผนผังของโรงเรียนกันนะคะในแผนผังนี้จะมีการบอกทิศเอาไว้นั่นก็คือมีตัวนอหนูและลูกศรชี้ขึ้นด้านบนทีนี้เราไปเริ่มดูค่ะว่าแผนผังโรงเรียนให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์อะไรกับเราบ้างนะคะเช่นห้องน้ำมี2แห่งและทั้ง2แห่งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนอาคารเรียน1อยู่ทิศตะวันตกของสนามหน้าเสาธงที่จอดรถอยู่ติดกับสนามกีฬาและอาคารเรียน1โรงอาหารอยู่ไกลจากอาคารเรียน1และอยู่ทิศใต้ของอาคารเรียน2เอาละค่ะทีนี้นะคะเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2จะเป็นตัวอย่างของแผนผังชุมชนจากแผนผังของชุมชนเนี่ยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เราจะได้จากแผนผังมีอะไรกันบ้างเราไปดูนะคะเช่นโรงเรียนอยู่ทิศเหนือของที่ทำการไปรษณีย์โรงพยาบาลอยู่ติดกับถนนและอยู่ใกล้กับตลาดสวนผลไม้อยู่ทิศใต้ของวัดและอยู่ทิศตะวันออกของที่ทำการไปรษณีย์คลองอยู่ระหว่างตลาดกับวัดและอยู่ระหว่างโรงเรียนกับสวนผลไม้จากตัวอย่างแผนผังทั้ง2สถานที่นะคะการอ่านแผนผังเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ถึงวิธีการวาดแผนผังกันค่ะเพราะว่าการวาดแผนผังเนี่ยจะช่วยให้เราอธิบายตำแหน่งระยะและทิศของสถานที่หรือบริเวณต่างๆที่ไปสำรวจมาให้กับผู้อื่นเข้าใจง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
การวาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชนนะคะเราสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกสำคัญมากค่ะนั่นก็คือการสำรวจการสำรวจก็คือเราต้องสำรวจภายในบริเวณโรงเรียนหรือชุมชนให้ละเอียดว่ามีสถานที่หรือสิ่งสำคัญใดบ้างตั้งอยู่ในบริเวณใดแล้วจดบันทึกลงในกระดาษหรือสมุดนะคะไปสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลคือหลังจากการสำรวจสถานที่แล้วนะคะก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจำแนกและวางแผนการวาดแผนผังจากนั้นเรานะคะก็ร่างแผนผังคร่าวๆค่ะลงในกระดาษโดยกำหนดทิศเหนือเป็นทิศหลักนะคะไปสู่ขั้นตอนที่3ค่ะนั่นก็คือการวาดแล้วค่ะวาดคือการวาดแผนผังที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ลงในกระดาษและเขียนคำอธิบายสัญลักษณ์ลงในแผนผังด้วยนะคะและต่อไปนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนที่เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของแผนผังนะคะนั่นก็คือขั้นการตรวจสอบความถูกต้องค่ะว่าเราเขียนแผนผังได้สัดส่วนสถานที่หรือสิ่งต่างๆในแผนผังเนี่ยมีตำแหน่งระยะและทิศที่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่นั่นเองค่ะ 2. แผนที่แผนที่หมายถึงอะไรคะแผนที่ก็หมายถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงลักษณะและที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้บอกตำแหน่งด้วยระบบพิกัดบอกระยะด้วยมาตราส่วนและบอกทิศทางด้วยเครื่องหมายทิศที่ชัดเจนโดยย่อส่วนลงบนวัสดุพื้นผิวราบตามขนาดและมาตราส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายนะคะตรงนี้ครูอยากให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่และสามารถนำไปใช้ในแผนผังได้ค่ะโดยตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ครูนำมาให้นะคะจะมีดังนี้ค่ะสัญลักษณ์จุดสีดำเป็นที่ตั้งเช่นเมืองจังหวัดเส้นขีดตรงเป็นถนนเส้นทางค่ะเส้นสีฟ้าซึ่งมีลักษณะเป็นหยักๆนะคะในแผนที่เนี่ยก็คือแม่น้ำลำคลองค่ะรูปพระพุทธรูปนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ที่แทนพื้นที่ก็คือวัดค่ะเสาธงชาติอันนี้ง่ายมากค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนโรงเรียนค่ะและมาในส่วนอันนี้นะคะจะเป็นมาตราส่วนแสดงระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตรจากตัวอย่างหมายความว่า1เซนติเมตรในแผนที่เท่ากับ5กิโลเมตรในพื้นที่จริงค่ะแผนที่นะคะจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันอย่างตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดู2ตัวอย่างนี้นะคะนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศและแผนที่แสดงทรัพยากรป่าไม้ค่ะทีนี้ค่ะเราไปดูประโยชน์ของแผนที่กันนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ของแผนที่ก็คือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางแผนที่จะให้ข้อมูลหลัก3ประการก็คือ 1. บอกตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆเช่นเมืองภูเขาแม่น้ำ 2. บอกระยะทางระหว่างสิ่งต่างๆเช่นเมืองกับแม่น้ำและ 3. บอกทิศทางที่1ไปยังที่1เช่นนะคะจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือเป็นภูเขาต่อไปค่ะเราไปดูเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกประเภทหนึ่งกันนะคะนั่นก็คือรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายเป็นรูปที่แสดงลักษณะหรือให้ข้อมูลของสภาพพื้นที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่นอาคารบ้านเรือนภูมิประเทศสถานที่สำคัญซึ่งได้มาจากการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูปค่ะซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจลักษณะของสถานที่ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนได้ตามที่เป็นจริงนะคะแต่รูปถ่ายก็มีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากไม่สามารถระบุทิศได้แน่นอนในการใช้งานจึงควรใช้ควบคู่กับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดอื่นค่ะทีนี้นะคะครูขอเพิ่มเติมความรู้ให้เด็กๆในเรื่องของรูปถ่ายกันนิดนึงนะคะซึ่งครูจะให้
ความรู้เด็กๆในเรื่องของรูปถ่ายทางอากาศกับรูปถ่ายซึ่งเป็นภาพจากดาวเทียมค่ะซึ่งสามารถนะคะนำมาใช้หาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนของเราได้เช่นกันค่ะไปดูที่รูปถ่ายทางอากาศค่ะรูปถ่ายทางอากาศก็คือภาพถ่ายบริเวณพื้นผิวโลกที่ได้จากการบันทึกภาพบนเครื่องบินซึ่งในปัจจุบันนะคะก็อาจจะใช้โดรนนะคะในการเอากล้องติดขึ้นไปแล้วไปถ่ายภาพข้างบนท้องฟ้านะคะจึงทำให้ได้ภาพมุมสูงซึ่งรูปถ่ายทางอากาศเนี่ยแต่ละภาพจะแสดงสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกค่ะได้ในขอบเขตที่ไม่กว้างมากนักส่วนภาพจากดาวเทียมนะคะก็คือภาพบริเวณพื้นผิวโลกที่ได้จากระบบบันทึกภาพที่ติดตั้งไปกับดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราไปดูตัวอย่างรูปถ่ายที่แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนกันค่ะโดยครูบุ๋มนะคะขอยกตัวอย่างรูปถ่ายบางพื้นที่ในโรงเรียนพัทยอุดมศึกษาของเรานะคะจะได้ง่ายขึ้นในการดูรูปถ่ายแล้วดึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งได้มาจากรูปถ่ายใบนี้นะคะเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะจากรูปถ่ายนะคะข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เราได้นะคะก็คืออาคารเรียนนี้มีทั้งหมด5ชั้นค่ะและอาคารเรียนนี้นะคะก็ตั้งอยู่ใกล้กับลานเสาธงค่ะและหน้าอาคารเรียนแห่งนี้นะคะก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าอาคารค่ะและบริเวณหน้าอาคารเรียนแห่งนี้ก็ยังมีทางเดินที่มีหลังคาด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามาสรุปเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากการที่ได้เรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแผนผังแผนที่รูปถ่ายว่าความสำคัญของการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ทำให้เราทราบตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆในโรงเรียนและชุมชน 2. ทำให้ทราบระยะทางของสถานที่ต่างๆและ 3. ทำให้ทราบลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บริเวณนั้นๆค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่กิจกรรมทบทวนรวมความรู้กันนะคะเด็กๆมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าแต่ละข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิดค่ะเราไปเริ่มที่ข้อ1ค่ะรูปถ่ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนในพื้นที่ของชุมชนถูกหรือผิดคะครูบุ๋มจะเริ่มนับแล้วนะคะ1 2 3เอาละค่ะเรามาตอบกันนะคะข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะเพราะรูปถ่ายนั้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะคะไม่ใช่บอกนิสัยของคนในพื้นที่ค่ะต่อไปดูที่ข้อ2ค่ะถ้าต้องการทราบที่ตั้งของสิ่งต่างๆในหมู่บ้านเราควรศึกษาจากแผนผังถูกหรือผิดคะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ1 2 3ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะข้อนี้ตอบถูกค่ะเพราะแผนผังนะคะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งต่างๆภายในหมู่บ้านได้อย่างชัดเจนเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าหมู่บ้านก็คือชุมชนนั่นเองค่ะต่อไปดูข้อที่3ต่อเลยค่ะสัญลักษณ์คือสิ่งสำคัญในการบอกตำแหน่งในแผนผังของโรงเรียนและชุมชนฟังดีๆอีกครั้งนะคะข้อ3สัญลักษณ์คือสิ่งสำคัญในการบอกตำแหน่งในแผนผังของโรงเรียนและชุมชน1 2 3ตอบได้แล้วใช่ไหมคะข้อนี้ตอบผิดค่ะเพราะอะไรเพราะที่เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เราทราบตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนและชุมชนนั่นก็คือทิศค่ะต่อไปค่ะไปดูข้อที่4กันค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทำแผนผังมากที่สุดฟังดีๆนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทำแผนผังมากที่สุด1 2 3ตอบได้แล้วใช่ไหมคะผิดค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะคะเป็นพื้นที่กว้างสลับซับซ้อนเหมาะกับการทำแผนที่มากกว่าค่ะต่อไปค่ะไปดูข้อสุดท้ายของเราในครั้งนี้นะคะนั่นคือข้อที่5ค่ะการร่างแผนผังคือขั้นตอนแรกของการจัดทำแผนผังโรงเรียนถูกหรือผิดคะ1
2 3ตอบได้แล้วใช่ไหมคะผิดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าขั้นตอนแรกของการทำแผนผังก็คือการสำรวจสถานที่ก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าการจัดทำแผนผังเราเริ่มจากสำรวจแล้วไปที่รวบรวมข้อมูลและหลังจากนั้นก็ไปวาดแผนผังค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือตรวจสอบความถูกต้องของแผนผังที่เราวาดนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกับเรื่องเครื่องมือสำรวจทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนที่เราได้เรียนรู้กันในครั้งนี้ครูบุ๋มเชื่อว่านะคะเด็กๆได้ความรู้จากครูไปเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าครูได้เอาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มเข้าไปให้กับนักเรียนอีกที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนหรือสิ่งที่เด็กๆอาจจะเคยได้ผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะและถ้าเด็กๆคนไหนนะคะเรียนไปแล้วยังรู้สึกว่าหนูยังได้ไม่พอหรือหนูยังไม่เข้าใจทั้งหมดเด็กๆนะคะสามารถกลับไปดูในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จะอยู่ในช่วงหน้าที่127ถึง137นะคะและครั้งนี้ค่ะเราไม่มีการบ้านนะคะดังนั้นครูบุ๋มอยากให้เด็กๆเนี่ยนำความรู้ที่ได้จากครูในครั้งนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะจะมีประโยชน์มากในกรณีที่เด็กๆนะคะเดินทางไปสถานที่ใดก็ตามที่เราไม่เคยไปเลยหรือไม่เคยรู้จักเลยแผนผังแผนที่หรือรูปถ่ายช่วยเด็กๆได้นะคะเอาละค่ะครั้งนี้นะคะครูบุ๋มคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้หรือครั้งนี้ครูบุ๋มขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ